อนนี้นะคะขอความคิดเห็นตอนนี้เราไม่เป็นคุณครูนะคะเราไม่เป็นนักเรียนทุกคนมีสิทธินะคะในการที่จะเสนอความคิดเห็นไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจะเห็นหรือกับคะแนนนะคะใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะในเวทีเสวนาประชาพิจารณ์ในวันนี้นะคะขอเปิดประเด็นตรงที่ว่าสามสาเหตุเนี่ยนะคะเยาวชนเนี่ยนะคะมักจะตายด้วยสาเหตุอุบัติเหตุเอดและโรคทางเพศสัมพันธ์นะคะอาจารย์นะคะท่านผู้เข้าร่วมเสวนาเนี่ยรู้สึกว่าทั้งสามปัญหาเนี่ยนะคะในสถานศึกษาและโรงเรียนเนี่ยควรจะแก้ปัญหาอะไรก่อนคิดว่าปัญหาอะไรก่อนคะค่ะอาจารย์คะสำหรับปัญหาของวิทยาลัยด้านศิลปกรรมศิลป์นะคะสิ่งแรกที่อยากจะช่วยให้ทางโรงพยาบาลแก้ปัญหาคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเป็นสำคัญค่ะจะเป็นปัญหาหลักส่วนอุบัติเหตุนี้ก็ตามลงมาเพราะว่าวิทยาลัยด้านศิลปกรรมศิลป์จะมีนักศึกษาที่ต่างจังหวัดไปหลายจังหวัดเข้ามาอยู่รวมกันนะคะแล้วก็มาเช่าหอพักอยู่แล้วก็มาดูแลของผู้ปกครองก็ไม่ได้ดูแลใช้ช้างเด็กกับผู้ปกครองนะคะเพราะว่าส่วนมากเด็กที่อยู่หอในก็มีไม่กี่คนนะคะไม่ถึงครึ่งของที่ได้มาเพราะฉะนั้นปัญหาจะเยอะมากท่านผู้เข้าร่วมเสวนานะคะเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยราชสิงห์ท่านมีความเห็นว่านะคะทั้งสามปัญหานี้ใช่เป็นปัญหาสำหรับเยาวชนทั้งอุบัติเหตุเรื่องเอ็นและเรื่องเซ็กนะคะส่วนเท่าที่เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่วิทยาลัยของท่านก็คือปัญหาเรื่องชู้สาวนั่นก็คือเรื่องเพศสัมพันธ์นั่นก็คือเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรใช่ไหมคะในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย์นะคะส่วนปัญหาเรื่องอุบัติเหตุน่าจะมีเจ้าภาพอื่นนะคะเช่นผู้ที่เกี่ยวข้องคิดว่าปัญหาอุบัติเหตุเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะคะอาจารย์ที่เป็นสาเหตุการตายของเยาวชนคิดว่าปัญหาอุบัติเหตุใครน่าจะเป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้คะค่ะอาจารย์คะค่ะจริงๆก็ต้องทุกส่วนร่วมกันแต่หลักๆคงเป็นการให้องค์ความรู้ด้านส่วนจราจรการหน่วยงานราชการต้องเข้าไปที่สถานศึกษานะคะเพื่อให้ความรู้ด้านกฎระเบียบการใช้ถนนแล้วคิดว่านักเรียนทุกคนก็ต้องมีความรู้ตรงนี้และช่วยกันทุกคนทุกฝ่ายแต่อยากให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่หลักตรงนี้เข้าไปในองค์ความรู้ในด้านนี้เพื่อจะลดอุบัติเหตุเรื่องนี้ลงไปขอบคุณค่ะค่ะค่ะท่านผู้เข้าร่วมเสดังเนาะได้ยินนะคะทีนี้ปกติที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยนะคะน้องนักเรียนได้ข้อมูลน้องนักเรียนเนี่ยนะคะทราบไหมว่ากลุ่มของตัวเองเนี่ยนะคะสูญเสียไปตายไปเนี่ยจากอุบัติเหตุมากเป็นอันดับหนึ่งน้องทราบไหมคะบนฟลอร์ทราบไหมคะไม่มีข้อมูลไม่ทราบใช่ไหมคะน้องทราบไหมคะว่าอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้กลุ่มเดียวกันกับหนูเนี่ยตายไปทราบมาก่อนไหมคะส่วนนี้ก็ไม่เคยทราบมาก่อนนะครับเพราะว่าจากรายการข่าวทั่วไปนะครับจะเป็นเสนอเพียงว่าเป็นอุบัติเหตุทั่วไปนะครับไม่ได้เจาะจงว่ากลุ่มคนที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นคนกลุ่มใดนะครับจึงทำให้เข้าถึงข่าวนี้ไม่ลึกพอนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนของพันธุ์คุณนาลีนะครับในสามหัวข้อที่นี้นะครับปัญหาที่สุดก็คือเรื่องมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควรนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุในพันธุ์คุณนาลีค่อนข้างจะไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องเด็กชู้สาวนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับที่มากพอสมควรเลยล่ะก็เลยอยากให้นักเรียนช่วยดึงกลุ่มเพ
ื่อนออกมาจากวงโคจรนั้นนะครับเพื่ออยู่ร่วมกันในเรื่องอย่างนี้ครับโอเคนะครับปัญหาเดียวกันจะถามน้องจากปคส.ทีนี้ก่อนที่จะเต็มเสียงออกต้องบอกชื่อให้พวกเราได้ทราบที่เห็นว่าชื่ออะไรนะคะกับหัวข้อที่บอกว่าเยาวชนกับอุบัติเหตุเหตุและเช็คเนี่ยพอเห็นหัวข้ออย่างนี้น้องคิดถึงอะไรครับสำหรับปัญหาของชื่อครับผมชื่อนายที่ยาบุญนะครับผมชื่อชื่อบางนะครับปัญหาสามอย่างนี้นะครับส่วนมากจะเกิดขึ้นกับเยาวชนนะครับก็เพราะจะเป็นการยังไม่บรรลุนิติภาวะบ้างนะครับก็อย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุก็เพราะบางส่วนอาจจะไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับคือถ้าจะแก้ปัญหาก็น่าจะนักเรียนก็ควรจะทำใบขับขี่มาโรงเรียนนะครับแล้วก็เช็คนะครับก็เป็นปัญหามากในโรงเรียนในหลายโรงเรียนนะครับก็เช็คก็วัยรุ่นนะครับเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองครับแต่มันก็ไม่ผิดหรอกครับถ้าเราจะลองก็คือถ้าจะลองครับก็ไม่ควรทำให้เกิดปัญหาของสังคมและครอบครัวนะครับก็คือถ้าจะมีนะครับอย่างน้อยก็ใส่ถุงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเกิดโรคติดหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เยอะนะครับอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบนะครับติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์แล้วก็โรคเอดส์นะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญของปัจจัยทางเพศสัมพันธ์นะครับนะคะจากปปส.ก็บอกว่าใช่อุบัติเหตุก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่ทำให้เยาวชนเสียชีวิตนะคะแต่ก็ควรระวังโดยการทำไมคะไม่ประมาทตามกฎจราจรที่ความเป็นชาติชั้นค่ะต่อเรื่องกำลังมีอารมณ์ค่ะขอถามท่านตัดสินนิดนึงหัวข้อเดียวกันค่ะท่านตัดสินท่านตัดสินก็พูดเลยหัวข้อเดียวกันเลยค่ะว่าอย่างนี้ปุ๊บคิดยังไงค่ะก็ดิฉันชื่อเด็กหญิงเลยวิธีวักจันนะคะตัวแทนจากวิทยาลัยนักการศึกษาค่ะขึ้นชื่อเยาวชนนะคะก็ย่อมมาพูดกับอุบัติเหตุอยากรู้อยากลองก็เป็นเรื่องปกตินะคะด้านอุบัติเหตุทางนักการศึกษาก็เป็นเกี่ยวกับทางด้านรถจักรยานยนต์ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในอย่างที่คุณครูวิไลวรรณบอกไปนะคะก็จะต้องเคียวกับหอสำนักการศึกษาหอแรกก็จะเกิดอุบัติเหตุมากเพราะว่าช่วงนี้ทางด้านทางไปทางหน้าตาสินนะคะจะมีการก่อสร้างตรงทางแยกไฟแดงนะคะก็จะมีพวกเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยค่ะก็ป่วยพี่น้องๆตรงนี้เนี่ยนะคะเดินทางการไปทางนั้นนะคะและเรื่องเอ็นนะคะก็ทางวิทยาลัยหน้าตาสินการศึกษานะคะก็ห่างไกลพ่อไกลแม่ค่ะก็ต้องมีความอยากรู้อยากลองมากกว่าเด็กสามัญนิดนึงนะคะก็ด้านเราก็พยายามที่จะป้องกันเรื่องนี้และครูบาอาจารย์นี่ก็จะคอยดูแลเรื่องนี้ตลอดอาจจะมีหลุดรอดออกมาบ้างแต่ก็นักเรียนก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะอยากรอไม่อยากที่พูดก็ไม่ผิดค่ะแต่ต้องป้องกันและอยากจะดูเรื่องเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำเป็นไม่ได้ค่ะเราเข้าใจว่าเด็กเรียนทุกคนต้องอยากเราอยากเราอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ป้องกันก็ดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะตามที่หนูในบ้านสองคนนะหญิงชายต้องบอกว่าอยากลองก็ไม่ผิดค่ะในมุมมองของคุณครูค่ะเด็กๆบอกว่าอยากลองก็ไม่ผิดค่ะค่ะอาจารย์คะอาจารย์จากโรงเรียนเมืองใช่ไหมคะค่ะรู้สึกยังไงคะเด็กๆบอกว่าอยากลองก็ไม่ผิดหรอกค่ะสวัสดีค่ะจากโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์นะคะก็คิดว่าปัญหาต่างๆนี้ไม่ว่าจะเป็นเองหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆนี้ไม่แตกต่างกันนะคะและทั้งหมดนั้นก็คือวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นก็คื
าทั้ง3อย่างที่จะต้องเคลียร์นะครับแล้วก็มาได้ยินคำพูดของน้องๆ นะคะที่จะอยากลองอยากรู้แล้วก็จะต้องมีเซ็ตมีอะไรเนี่ยฟังแล้วน่าตกใจคุณแม่ตกใจนะคะนะลองบ้างรู้บ้างใช้สัญญาณทำไมก็จากว่าเราพัฒนาขึ้นเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าครูก็อยากจะเตือนว่าในฐานะที่เป็นเยาวชนนะคะการมองเรื่องเซ็ตอาจจะแตกต่างไปจากผู้ใหญ่นะวัยรุ่นมองเรื่องเซ็ตเป็นแบบหนึ่งนะคะเป็นเรื่องตื่นเต้นหน้าโลงหน้าค้นหาอยากทำอยากรู้ความคิดมีน้อยนะคะความอยากมีเยอะไม่ก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นเยอะทีเดียวนะคะคุณแม่ก็อยากจะเตือนว่าให้พวกเราระมัดระวังแล้วก็เรียนรู้ไปนะคะเรียนรู้ไปให้มีความรับผิดชอบให้มากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ค่ะเรื่องปัญหาเรื่องทีนี้อยากจะเรียนถามพี่หนึ่งเพราะว่าตอนที่สื่อเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะสื่อที่มีความสำคัญมากเนี่ยเพราะว่าเราจะปิดกั้นตรงนั้นไม่ได้ถามว่าในฐานะของแกนนำนักเรียนเนี่ยมองสื่อที่จะนำไปสู่ของการอยากรู้อยากรอเนี่ยมองยังไงบ้างครับขอถามน้องจากรัฐบาลกรุงเทพ